เช้าบรรยากาศของวันที่29กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมบ้านลาดตอนนี้คือน้ำขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งวันนี้นะคะก็คือวันแรกที่ทางหมู่บ้านเรานะคะที่จะไปทำงานที่อุทยานเนี่ยต้องโดยสารโดยเรือค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเรามารวมกันก่อนแล้วก็เผื่อว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยจะตามหาเราไม่เจอนะคะหลับยังหลับอธิวาสเก่าหมดฮะหลับยังหลับอยู่อธิวาสแมนเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำขึ้นก็จะไปบอกว่านเพราะว่าตื่นอยู่นี่ถนนน่ะตื่นเริ่มขุดไปว่าไรเราดูเย็นเย็นอาจจะได้ตอนนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆแหละน้ำอ่ะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้เป็นวันแรกนะที่จะเตรียมตัวลงเรือค่ะเพราะว่าตอนนี้รถเข้าไม่ได้ทั้งหมดแล้วต้องเตรียมตัวลงเรือการไปลงเรือครั้งแรกมันก็อาจจะงงๆหน่อยเพราะจะเดินทางไปเส้นไหนก็ดีก็เลยกำลังคิดว่าจะต้องเดินไปทางอาชีวะไปทางนี้เพื่อให้น้ำมันไม่ลึกมากดังนั้นการเดินทางวันนี้ก็มีเรือสองลำนะนัดกันไปแล้วแล้วก็จะมีรถมารับที่ท่ากำกลางไปขึ้นที่ท่ากำกลางเป็นวันแรกก็เตรียมตัวไว้ว่าทำงานเจให้เสร็จพอทำงานเจให้เสร็จในทางที่ประชุมเมื่อคืนก็คุยกันไว้ว่าเราอาจจะทำลงอะไรลงทานลงบุญที่อุทยานแล้วก็ไปแจกด้วยเรือด้วยรถด้วยอะไรหลังจากจบงานเจแล้วก็ไอ้ที่ขายอยู่ที่ร้านก็ขายไปพวกที่ไปแจกก็มารับของแล้วก็ไปก็ขอบคุณมากเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการรอขึ้นเรือกำลังเดาว่าใครจะนำทางตามไปดีนี่ค่ะติกาม่าหนูจะบอกว่าไปเจอเวมาแล้วหนูไปเจอเวมาหมดแล้วค่ะเออโอเคตรงทางนี้ค่ะลงน้ำตรงนี้แล้วก็ขึ้นแค่ตรงไอ้ภูเขาแล้วก็ขึ้นไปทางอาชีวะฝั่งบนนะคะเดินไปเลยตรงนี้จะเดินได้ไม่โดนน้ำเดินน้ำแค่ตรงนี้แล้วก็ออกไปนู่นเลยได้ปลายทางข้างหน้านะคะก็จะเป็นอุทยานบุญนิยมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่ท่าเรือที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสมศึกษาวิชารามเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสมบูรณ์ค่ะ